คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลกำลังเผชิญสถานการณ์วิกฤตหลายๆช่องรายได้หดหายลงไปนะคะและต้องบอกเลิกจ้างพนักงานรวมแล้วหลายร้อยคนสำหรับคนข่าวจำนวนมากทีเดียวที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันวันนี้มีงานคนข่าวขายของเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้นำสินค้าหรือว่านำผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองพอที่จะหันมาทำเป็นอาชีพเสริมไปจัดจำหน่ายพร้อมๆกันนะคะด้านหนึ่งก็ทำให้เห็นความตื่นตัวที่จะหันไปประกอบอาชีพอื่นในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญวิกฤตติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะครั้งแรกของบุษกรอดีตสื่อมวลชนทำส้มตำขายหลังจากเธอฝึกฝนทำให้เพื่อนๆชิมเธอลองทำในสิ่งที่ชอบอีกด้านหลังออกจากงานข่าวเธอแสวงหาสิ่งที่ชอบทำให้เป็นอาชีพช่วงวันว่างเธอรับสอนโยคะอาชีพนี้เป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบไม่แพ้กับการทำข่าวตลอดระยะเวลา1ปี6เดือนที่ออกจากบริษัทด้านสื่อเธอไม่ทิ้งงานด้านสื่อมวลชนพยายามหาโอกาสทำในอาชีพที่ตัวเองรักเธอมีงานพิธีกรทางทีวีจัดรายการวิทยุและรับทำสื่อออนไลน์เธอสะท้อนว่ายุควิกฤตสื่อคนทำข่าวทยอยตกงานจึงไม่ควรประมาทและต้องเตรียมพร้อมเสมอจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราทำอะไรอ่ะไม่อยากให้ทำด้านเดียวถ้าเราสนใจอะไรแล้วไปฝึกให้มันเป็นสกิลอ่ะสุดท้ายมันก็จะกลายมาเป็นอาชีพที่รองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้เวลาที่มันเกิดวิกฤตอย่างพี่ตอนนี้ก็คือพี่ยังทำสื่ออยู่แล้วก็ไปเรียนครูโยคะรับสอนโยคะด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ชอบทานส้มตำก็มาเรียนฝึกทำส้มตำแล้วก็มาขายเวลาที่มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันมากแต่ก็คือเราชอบแล้วก็ทำได้มันก็จะช่วยเราอย่างสมมติว่าอันนึงหลุดไปอันนึงมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่ได้ในสภาวะแบบนี้อดีตคนข่าวอีกคนที่ทำงานด้านสื่อมวลชนมากว่า20ปีเพิ่งถูกเลิกจ้างได้6เดือนเมื่อทราบข่าวถูกเลิกจ้างเธอรีบตั้งหลักขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองตามตลาดนัดแล้วรับสินค้าไปขายทางออนไลน์แม้รายได้อาจจะไม่เพียงพอเหมือนเคยแต่ไม่ย่อท้อพยายามปรับตัวหากมีโอกาสยังต้องการกลับไปทำอาชีพสื่อมวลชนที่เธอรักอีกครั้งเธอยอมรับว่าช่วงที่ทำอาชีพสื่อมวลชนเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกเลิกจ้างจริงๆอ่ะมันเป็นความผิดพลาดของเราตอนที่เราทำงานประจำอยู่เนี่ยเราไม่ได้ฉุกคิดตรงนี้เราไม่ได้หาช่องทางรายได้ช่องทางที่สองเพื่อเตรียมรองรับไว้เพราะว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็รู้มาตลอดว่ายุค 4G ยุคอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ว่าเราประมาทเราก็ยังแบบใช้วิธีทำงานเป็นพนักงานของเราแบบไม่ได้เตรียมที่จะปรับตัวนะมันก็พอมาตรงเนี้ยมันปุ๊บปั๊บมันก็ปุ๊บปั๊บหลังเราแต่ว่าตั้งหลักได้นิดนึงมันก็ได้แหละมันก็ต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวแบบโคตรโหดนะครับเสียงหัวเราะมีเสน่ห์รวมถึงการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์นพขวัญเชื่อว่านี่คือจุดขายของเธอตลอด27ปีของการทำข่าวเธอไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลิกจ้างเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเธอสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเตรียมอำลาหน้าจอกับงานอ่านข่าวสิ้นเดือนนี้วิกฤตที่เข้ามารวดเร็วเธอตั้งรับไม่ทันต่อจากนี้เธอเหลืองานจัดรายการวิทยุ1วันต่อสัปดาห์แม้ไม่ใช่งานทางทีวีแต่เธอไม่ทิ้งอาชีพสื่อมวลชนความรักในอาชีพสื่อเพราะเรายังมั่นใจว่าเรายังทำงานสื่อนี้ได้เราอยากจะเดินทางเรื่องสื่อต่ออยากจะใช้ความรู้ในสิ่งที่เราได้สั่งสมมามันไม่ใช่ง่ายนะกับการที่เป็นอาชีพสื่อแล้วจะสั่งสมขนาดนี้ที่เราจะต้องไปทำงานให้มันมีประสิทธิภาพและทำรูปแบบให้แต่ละช่องเนี่ยมันมีจุดเด่นและจุดขายของความหลากหลายที่ด้านข่าวที่แตกต่างกันนะคะแต่ณวันนี้ถ้าสมมติว่าเราไปไม่ได้จริงๆกับสื่อนี้เราก็ต้องหาช่องทางอื่นมองในส่วนที่เราชอบยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนนิยมเสพสื่อออนไลน์ทำให้ธุรกิจสื่อต้องปรับตัวบางแห่งต้องปิดตัวลงอดีตคนทำงานด้านสื่อแนะนำให้คนข่าวรุ่นใหม่ต้องปรับตัวเท่าทันโซเชียลและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรวมทั้งไม่ควรประมาทและยึดติดเพียงอาชีพเดียวสิ่งสำคัญแม้ยุคนี้จะเป็นยุคสื่อออนไลน์แต่สุดท้ายบทบาทของวิชาชีพสื่อมวลชนยังต้องมีต่อไปวิภาคติ่งแก้วไทย PBS
รายงาน